เรื่องพระอาชิตะเทระสิทธภาวรีพราหม์ผู้ถามปัญหาคนแรกในกับที่91ท่านเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีมีจิตเลื่อมใสได้ถวายผลมักขิดแม้เบื้องหน้าแต่นั้นก็ได้กระทำบุญนั้นนั้น ท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติในกับนี้ท่านได้เกิดเป็นบุตรของอักคาสนียพรามของพระเจ้ามหาโกศลในพระนครสาวัตถีได้มีนามว่าอาชิตาก็แลในสมัยนั้นภาวรีพราหมณ ผู้มีปกติอยู่ในพระนครสาวัตถีเป็นผู้ประกอบไปด้วยมหาบุริสลักษณะสามประการเรียนจบไตรเพศออกจากเมืองสาวัตถีแล้วบวชเป็นดาบทอาศัยอยู่ในกปิดฐารามริมฝั่งน้ำโคทาวรีครั้งนั้นอชิตามานพบ,บวชในสำนักของภาวรีพราหมณ์ ภาวรีพราหมณ์ถูกเทวดาผู้หวังประโยชน์ตักเตือนแล้วจึงส่งท่านพร้อมด้วยมานพทั้งหลายมีติสะเมตยะมานพเป็นต้นไปยังสำนักของพระบรมศาสดาท่านทูลถามปัญหาทั้งหลายด้วยใจอย่างเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวิสัชนาปัญหาเหล่านั้นแล้วท่านมีจิตเลื่อมใส จึงบวชในสำนักของพระบรมศาสดาท่านเรียนกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาก็บรรลุพระอรหันตสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าเราได้ถวายผลมรรคิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันงามดังทองคำผู้สมควรรับเครื่องบูชา กำลังเสด็จดำเนินอยู่ในถนนในกับที่เก้าสิบแต่กับนี้เราได้ถวายผล,ลไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายผล,ลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผล,ลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วก็ท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วเมื่อจะบรรลือสีหนาศ ไดาาาาา้ภาสิทคาถาว่าอาชิตาเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับความตายเราไม่มีความกลัวตายไม่มีความอาลัยในชีวิตจากเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะละทิ้งกายนี้ไปจบอชิตาเทระคาถา เรื่องพระอาชิตะเทระจบ